ข้าสู่ช่วง Property Focus ครับขณะนี้ผมอยู่ที่โครงการเศรษฐศิริกรุงเทพกีฑาครับกับคุณเมธาอังวัฒนพาณิชย์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาโครงการแนวราบบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเมธาครับขอบคุณที่มาร่วมรายการอีกครั้งครับครับผมวันนี้เราได้พามาเยี่ยมโครงการที่หรูหราอันนี้เป็นแบรนด์ที่รองลงมาจากนราสิริครับจริงๆแล้วเนี่ยแสนสิริมีแบ่งแบรนด์ลักษณะอย่างนี้ออกเป็นกี่เลเวลยังไงบ้างครับถ้าเป็นแบรนด์บ้านเดี่ยวทั้งหมดเนี่ยครับเราแบ่งออกมาเป็น4เลเวลแต่มี5แบรนด์นะครับแบรนด์ท็อปสุดก็คือนราสิริถัดมาก็จะเป็นระดับเดียวกันแต่มี2แบรนด์ก็คือเศรษฐสิริแล้วก็บุราสิรินะครับความแตกต่างระหว่าง2แบรนด์ก็คือเศรษฐสิริเนี่ยจะเน้นไปทางหรูหราในขณะที่บุราสิริเนี่ยจะเน้นออกไปในแนวพักผ่อนเป็นรีสอร์ทอ๋อเป็นรีสอร์ทครับจาก2แบรนด์นั้นมาถัดไปก็จะเป็นสราญสิรินะครับแล้วก็ตัวล่างสุดก็จะเป็นคณาสิริครับอืมครับขอถามย้อนกลับไปเลยนะฮะตั้งแต่จุดเริ่มต้นตอนได้ที่ดินแปลงนี้มานะฮะครับคิดอย่างไรวางโพสิชชิ่งอย่างไรจะจับตลาดอย่างไรกับที่ดินแปลงนี้ฮะจริงๆที่ดินแปลงแรกที่เราทำมาในทำเลนี้นะครับก็คืออย่างที่เรียนฮะเศรษฐสิริศรีนครินทร์พระราม9เดิมเนี่ยจริงๆอยู่บนกรุงเทพกรีฑาซอย7นะครับครับซึ่งเดิมเนี่ยจะต้องเข้าจากกรุงเทพกรีฑาเท่านั้นแล้วก็แยกเข้าไปแต่เป็นซอยที่สามารถทะลุออกลำกำแพง60ได้ครับซึ่งคนก็ใช้เป็นทางลัดออกจากกรุงเทพกรีฑาไปลำกำแพง60อยู่แล้วเราก็เห็นว่าทำเลเนี้ยเดินทางเข้าออกค่อนข้างสะดวกนะครับเราก็ซื้อโครงมาทำแล้วก็ด้วยระดับราคาของที่ดินเองมันก็ต้องทำเป็นเศรษฐสิริต้องขายบ้านอยู่ประมาณสัก10กว่าล้านอะไรเงี้ยเราก็เลยทำเศรษฐสิริขึ้นมาเป็นโครงการแรกแล้วก็ค่อนข้างได้รับการตอบรับที่ดีซึ่งมันอยู่ในช่วงระดับราคาประมาณเท่าไหร่ครับจริงๆเริ่มต้นที่ประมาณ8ล้านถึงประมาณ25ล้านแพงที่สุดก็คือหลังใหญ่สุดประมาณ25ล้านก็คือหลังนี้แพงที่สุดครับพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณนะฮะหลังนี้ก็393ตารางเมตรครับถ้าเป็นหลังเล็กสุดก็สัก170ตารางเมตรทั้งหมดนี่3ห้องนอนหมดเลยหรือเปล่าฮะหรือว่าถ้าเป็นหลังใหญ่จะเป็น4ห้องนอนครับอ๋อครับครับในเชิงของโลเคชันแล้วที่เนี่ยมีข้อได้เปรียบอย่างไรบ้างครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับตอนที่เรามาทำโครงการแรกเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามีแนวถนนจะตัดใหม่ก็คือเราเรียกว่าถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าคือตัดจากถนนศรีนครินทร์ตรงบริเวณที่ออกมาจากลำกำแพง24ตรงซอยเขาเรียกซอยเอแบกนะฮะซึ่งมันมาตัดชนอยู่ที่ศรีนครินทร์แล้วก็ตันอยู่ใช่ใช่ครับในขณะที่เราเริ่มทำไปได้สักพักนึงเนี่ยกทม.ก็เริ่มตัดถนนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างก่อสร้างก็ปลายปี2560ก็คือปลายปีหน้าก็จะเสร็จแล้วครับคันนี้ก็จะเดินทางได้ค่อนข้างสะดวกมากครับแล้วในเรื่องของรูปแบบสไตล์อาคารเนี่ยกำหนดไว้ทิศทางเป็นยังไงบ้างครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับแสนสิริเราก็ยังคงเน้นบ้านเดี่ยวเรื่อง attention to details นะครับทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราก็ใส่ใจในรายละเอียดโดยเฉพาะโครงการเศรษฐศิลป์เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการเลือกวัสดุที่มาใช้นะครับเราจะใช้วัสดุที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็มีคุณภาพใช้งานได้จริงนะครับวิธีการทำงานของเราเนี่ยมันจะสะท้อนอยู่ในทุกจุดตั้งแต่ทางเข้าโครงการมาถึงสโมสรมาถึงตัวบ้านนะครับโปรเจกต์แลนด์สเคปทุกอย่างก็จะเข้าไปคือถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยได้รับการออกแบบมาอย่างดีครับครับครับคลับเฮาส์นี่มีเตรียมอะไรไว้ให้บ้างครับเนี่ยคลับเฮาส์ก็มีสระว่ายน้ำนะครับมีฟิตเนสมีซาวน่าจริงๆก็เป็นฟังก์ชันของสโมสรทั่วๆไปนะครับแล้วก็แต่ว่าระยะหลังเนี่ยเราจะมีตัวหนึ่งที่เราใส่เข้าไปในคลับเฮาส์เรียกว่า universal design สำหรับคนที่ handicap นะครับคือเราก็คิดไปอีกขั้นหนึ่งโอเคครับในส่วนของ facility amenity ที่ในโครงการมีหรือว่าโดยรอบที่อย่างเช่นว่าจะขัดจะซื้อของอะไรนิดหน่อยอย่างนี้ที่ไหนใกล้สุดครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องซื้อของนะครับจริงๆจากตรงนี้ไปเนี่ยก็จะมี Max Value นะครับพัฒนาการมี Lotus ถ้าจะเอาห้างสรรพสินค้าก็ซีคอนไปถึง Paradise ก็ไม่ไกลนะครับจากตรงนี้ไปมีเดอะมอลล์บางกะปิถ้าออกลำแหงก็ไปเดอะมอลล์บางกะปิได้ครับอยู่ใกล้มากเลยนะฮะครับค่อนข้างจะเป็นทำเลที่เดินทางสะดวกแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบนะครับในโครงการนี้เริ่มมีการ move เข้ามาอยู่แล้วสักประมาณเท่าไหร่ฮะตอนนี้เนี่ยเราขายไปประมาณ 40% ก็คือประมาณ100กว่า120หลังละสำหรับโครงการนี้จาก300กว่าหลังที่เรามีนะครับเข้ามาอยู่ก็เกินครึ่งแล้วครับเกินครึ่งของที่ขายไปก็ประมาณสัก 60-70 หลังเพราะว่าบ้านระดับเนี้ย
ลูกบ้านใช้เวลาแต่งกันค่อนข้างนานครับโอ้โหกว่าจะเข้าอยู่บางคนเนี่ยห้าหกเดือนยังไม่ได้มาอยู่เลยครับครับครับเอ๊ะผมเห็นที่จอดรถค่อนข้างจะกว้างใหญ่เลยที่ตอนหนึ่งหลังนี่ดีไซน์ไว้สักกี่คันครับถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่เนี่ยก็จะจอดได้3ถึง4คันในร่มนะครับแต่ถ้ามีพื้นที่เหลือเนี่ยมันจะต่อกันได้2คันกลายเป็น6ก็กลายเป็น6ถึง8คันก็แล้วแต่โดยเฉลี่ยนี่ก็ประมาณนี้หมดเลยแหละถ้าเป็นหลังเล็กก็2คันถ้าเป็นบ้านหลังขนาดกลางก็จะเป็น3คันตอนอย่างน้อยถ้าเป็นบ้านระดับ200ตารางเมตรขึ้นเนี่ยเราจะดีไซน์ให้ได้3คันอยากให้คุณเมธาพาเดินดูบ้านจังเลยฮะได้เลยครับโอเคครับคุณเมธาครับอยากให้เล่าแนวความคิดในการออกแบบบ้านโครงการนี้ครับครับสำหรับแนวความคิดในการออกแบบโครงการเศรษฐศิริกรุงเทพปีทาเนี่ยนะครับเป็นคอนเซ็ปต์เราเรียกว่า reflection of nature นะครับบ้านตัวบ้านเองเนี่ยจะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับซึ่งจะเน้นเรื่องของความโปร่งโล่งนะครับกระจกจะค่อนข้างเยอะกว้างใหญ่กว้างใหญ่ครับแล้วก็มีเป็นวัสดุที่เงาแล้วก็สะท้อนพอมันสะท้อนเนี่ยเราก็เอาเนเจอร์ก็คือมีต้นไม้เราจะมีต้นไม้เนี่ยมาสะท้อนที่ความเงาของกระจกก็จะดูลงตัวแล้วก็นุ่มนวลขึ้นดีครับผมว่าดูน่าอยู่มากเลยฮะดูสีสันดูบรรยากาศครับก็เป็นเราเรียกว่าเป็นโมเดิร์นซีรีส์ที่เราทำมาเราทำมาสักระยะหนึ่งแล้วสำหรับเศรษฐศิริที่เป็นโมเดิร์นซีรีส์เลยครับโอ้โหสวยจังเลยครับนี่เป็นห้องอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นห้องรับแขกครับเราเปิดเข้ามาก็จะเจอห้องรับแขกนะครับแล้วก็มีผนังตกแต่งพอดีบังเอิญบ้านหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างซึ่งเราตกแต่งไว้ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับโอ้โหผนังหินอ่อนอันนี้ก็จะเป็นหินอ่อนที่เราเรียกหินอ่อนต่อลายต่อลายใช่มันก็จะเป็นแผ่นที่หลายๆแผ่นมาแล้วก็มาต่อลายกันอันนี้จากประเทศอะไรครับเนี่ยอันนี้จากอิตาลีครับก็อันนี้เป็นส่วนตกแต่งเป็นออปชันใช่ไหมฮะเป็นส่วนตกแต่งที่เราแต่งให้ลูกค้าดูมากกว่าว่าสามารถเป็นแนวทางแบบนี้ได้ฮะโอเคครับขออนุญาตไปดูห้องครัวครับครับบริเวณนี้ก็เป็นส่วนทานอาหารแล้วก็จะมีแพนทรีนะครับแล้วก็จะต่อด้วยครัวไทยก็คือเชื่อมกันอย่างนั้นเลยครับก็ส่วนรับประทานอาหารก็ตอนนี้เราจัดไว้แค่6ที่แต่จริงๆแล้วจะใช้โต๊ะใหญ่กว่านี้ก็ได้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นโต๊ะกลมก็ได้นะฮะครับแล้วก็ในส่วนครัวมีให้อะไรบ้างครับในส่วนครัวจริงๆก็จะเป็นแพนทรีที่เราเตรียมไว้ให้นะฮะครัวไทยก็จะมีเคาน์เตอร์มีเครื่องดูดควันเรียบร้อยทุกอย่างสามารถใช้งานได้เลยแล้วก็จะมีห้องข้างล่างเนี่ยจะมีห้องอยู่2ห้องนะครับอันนี้จะเป็นห้องนอน4และบางท่านเรียกห้องนอน5แต่เราอยากให้เรียกว่าเป็นห้องอเนกประสงค์มากห้องอเนกประสงค์เผื่อนั่งทำงานนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นบ้านหลังใหญ่พูดกันง่ายๆก็คือมี4ห้องนอนแล้วก็1ห้องอเนกประสงค์โอเคงั้นเราไปดูห้องบนดีกว่าครับครับโอ้มาแล้วห้องกว้างใหญ่มากเลยนะฮะครับอันนี้ dimension เป็นไงบ้างครับก็อันนี้เป็นห้องโถงที่อยู่ชั้นบนนะครับขนาดก็ประมาณสัก4เมตรกว่าๆคูณประมาณสัก 6-7 เมตรเมตรกว่า6เมตรกว่าก็ค่อนข้างใหญ่เป็น family area สำหรับนั่งดูทีวีนะครับแล้วก็มีข้างบนเนี่ยจะมีห้องทั้งหมด4ห้องเป็น3ห้องนอน3ห้องนอนห้องนอน master ห้องนอน2ห้องนอน3แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ซึ่งสามารถปรับเป็นห้องพระได้ครับความสูงประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยความสูงชั้นนี้นะครับก็อยู่ประมาณสัก2เมตร80ผมว่าประมาณ2เมตร80คุณเมธาครับผมเห็นว่าบ้านหลังนี้นี่จริงๆแล้วมันเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นมากๆครับนะฮะดูแล้วหน้าต่างนี่ได้ถูกดีไซน์เอาไว้ให้มีความกว้างใหญ่ครับแล้วมีอะไรมากกว่านั้นอีกไหมฮะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับอันนี้เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นที่บอกนะครับเราพูดถึง reflection of nature วัตถุจุดเด่นของบ้านสไตล์โมเดิร์นที่เราทำที่นี่ก็คือกระจกจะค่อนข้างกว้างกว้างตั้งแต่พื้นไปจนเกือบถึงเพดานครับซึ่งจะทำให้แสงเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะจะทำให้บ้านดูโปร่งดูโล่งสบายนะครับแล้วก็ตัวระเบียงเองเนี่ยก็เราใช้ลูกกรง
เป็นกระจกเหมือนกันเพื่อให้มองทะลุออกไปข้างนอกบาลานซ์ครับจะได้รู้สึกถึงความดูต่อเนื่องโปร่งใสครับมองไปเห็นต้นไม้ที่เราลงไว้ค่อนข้างเยอะครับครับอยากให้พาดูห้องนอนอย่างนี้ครับเมธาครับบ้านหลังนี้สวยมากเลยนะฮะครับมันเป็นโครงการผมว่าเป็นโครงการตัวอย่างที่น่าจะมาเยี่ยมชมนะฮะครับถ้าผู้ชมอยากจะเยี่ยมชมเนี่ยอยากให้คุณเมธาบอกทางมาจังเลยครับว่ายังไงครับก็จริงๆทางที่สะดวกที่สุดนะครับก็คือเข้าถนนกรุงเทพกรีฑามานะครับจากศรีนครินทร์เข้ากรุงเทพกรีฑามาประมาณสัก2กิโลกว่าๆก็จะมีป้ายทางเข้าเราอยู่ซ้ายมือนะครับเซลล์แกลเลอรี่เป็นยังไงบ้างฮะอยู่ตรงในโครงการครับอยู่ภายในโครงการครับมาตามป้ายได้เลยครับเรามีป้ายนำทางมาตลอดมาได้ง่ายครับคุณเมธาครับหากว่าผู้ชมสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมโครงการเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับครับก็จริงๆสามารถโทรเข้า call center ของเราได้เลยนะครับ1685ก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยประสานงานให้อย่างดีเลยครับงั้นสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณเมธามากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพบกับรายการ The Ultimate Property Insight ได้ทุกเช้าวันเสาร์10:05 น.ถึง10:30 น.ทางช่อง TNN 24หรือ Digital TV ช่อง16นะครับแล้วชมรายการย้อนหลังได้ทาง upitv.tv ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ